สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีนะครับอันนี้นะครับวันนี้ผมนิพนธ์ออโต้คาร์กับเจ้าของโซลูชันที่ว่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ลูกค้านะครับจากอำเภอดอนตาลมุกดาหารนะครับผมมาส่งถึงหน้าบ้านคันนี้ Toyota Vigo แชมป์นะครับ 2.5 สีดำปี2012นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับแต่มีการเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนี่คือเงินดาวนะครับลูกค้าจ่ายเงินดาววันที่ผมเอารถมาส่งเท่านั้นนะครับจะไม่มีการเรียกเก็บเงินก่อนนะครับแค่โอนมัดจำไว้แค่ 3,000 บาทส่วนเรื่องเงินดาวลูกค้าตรวจสอบรถเสร็จก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินดาวนะครับสำหรับทางร้านเรานะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยคิวนี้มาที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับอันนี้อยากเข้ากล้องด้วยนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับได้เห็นทั่วโลกนะครับตัวนี้ได้ไปถึงนะครับลำดับแรกนะครับขอบคุณนะครับขอภาพนะครับภาพนิ่งนี่คือเป็นหลักฐานไว้นะครับว่าลูกค้าจ่ายแล้วนะครับขอบคุณแล้ววันนี้นะขอบคุณลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าสัมภาษณ์ลูกค้าโดยตรงนะครับว่าลูกค้าว่าได้ไปเบิ่งรถเป็นจริงไหนนะครับว่ารถของเราเป็นยังไงบ้างนะครับถามเลยตอบเลยตอบไม่ได้ครับวันนี้เอา อันนี้ลูกค้าว่าได้เตรียมไม่ได้เตรียมอะไรนะครับไม่ได้เตรียมครับอันนี้คือตามความรู้สึกเลยว่ารถเป็นไงชอบไหมครับชอบครับชอบครับแล้วพี่ติดตามไม่ใช่พี่นะครับเป็นรุ่นน้องผมปีนึงต่อ25ผม25พี่26ครับเป็นไงบ้างรถติดตามมานี่ก็เกือบปีครับเกือบ1ปีนะครับลูกค้าเห็นคันนี้เงินพร้อมถึงค่อยโอนมาจำครับเป็นไงล่ะลาทางร้านเราจัดเป็นนั้นง่ายมั้ยง่ายครับเนี่ยนะครับคือลูกค้าพูดไม่เก่งนะครับ ไม่ใช่เหมือนผมพูดไม่เก่งจริงนะครับแต่ทางร้านเราก็สามารถจัดเป็นนั้นได้นะครับแล้วก็ผมมอบให้เลยนะครับอันดับ2คือเสื้อนะครับเสื้อจากหจก.ธนยศนะครับรุ่นเจริญยนต์2019มอบให้1ตัวนะแล้วก็ที่ขาดปะไม่ได้นะครับนี่คือปลาร้าแม่ธิดานะครับมีนะครับบิ๊กซีโลตัสแมคโครเซเว่นไม่ต้องไปถามไม่มีนะครับมีที่นี่ที่เดียวคุณซื้อรถถึงจะได้กินนะครับถ้าไม่ซื้อรถไม่ได้กินนะครับอันนี้แพงที่สุดในประเทศไทยแพ็คนี้ 370,000 นะครับปลาร้า12ขวดในราคา 370,000 บาทนะครับนี่มอบให้เลยนะครับแถมรถนะครับซื้อปลาผมแถมคันนี้ให้เลยเนี่ยแถมให้เลยครับถ้าใครอยากได้ปลาราคาแพงที่สุดนะครับกดติดตามใน YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์ไว้ได้นะครับยังไงวันนี้นะผมให้พี่จ๊อบพาเดินดูรถนะครับคันนี้เป็นวิโก้แชมป์นะอันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณญาติพี่น้องทุกท่านนะครับอันนี้นะครับทุกท่านนะครับขอบคุณนะนะครับขอบคุณนะครับคันนี้เป็น Vigo แชมป์นะครับเป็นเครื่อง 2.5 แต่โลโก้ 3.0 เพื่อติดรูปความสวยงามแค่นั้นเองนะครับอันนี้จะเป็นหน้าเดิมกระจกเบอร์เดิมทุกบานเป็น Toyota แท้นะครับส่วนภายในตัวนี้มันจะมีเข็มสีอยู่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับทั้ง2ชิ้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ภายในนะครับโครงสร้างตะเข็บด้านข้างจะเดิมหมดเลยนะครับตะเข็บด้านข้างเม็ดองเม็ดอาร์คจะไม่มีร่องรอยการพลิกคว่ำชนมาแน่นอนนะครับตัวนี้คอนโซลนะครับพวงมาลัยฟังก์ชันตัวนี้ใช้ไม่ได้นะนะครับมันเป็นตัวเขาใส่ปอกตัวนี้เสริมมานะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างตัวนี้ไม่อยู่ที่แสนกว่ากิโลคันนี้นะครับเป็นรถคันนี้สองมือนะครับเป็นเจ้าผู้หญิงทั้งสองท่านนะครับคันนี้เจ้าของเดิมตัวนี้ง่ายครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้รถมือ2นะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ก็คือโครงสร้างด้านหน้านะครับตัวด้านล่างชายคาด้านล่างนะครับตัวนี้จะเดิมหมดเลยโครงสร้างตัวนี้เดิมหมดมีทำสีบ้างเป็นบางสีก็คืออย่างที่ผมว่ามีทำสีกันชนหน้าประตูด้านข้าง2ฝั่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เทียมตัวนี้นะครับส่วนโลโก้จะเป็น 3.0 ก็จริงแต่เป็นเครื่อง 2,500 120แรงม้านะนะครับขอบคุณนะขอบคุณก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้มีพรุ่งนี้จะไปที่อำเภอเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะครับมันจะมีไปส่งอยู่ที่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายแล้วก็คิวต่อไปก็จะเป็นอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็มีคิวต่อไปก็อำเภออะไรนะท่าด้วงจังหวัดเลยนะครับอีก3นะครับคิวก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ